กันกันกันชงกับกัญชามองก็รู้ครับถ้าแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเจอไม่เคยรู้นี่มันจะเป็นตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนที่เขาทำประจำเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวไหนกัญชงตัวไหนกัญชาต้องทำต้องดูการสังเกตจากใบหรือว่าจากลำต้นใบมันคล้ายใบมันคล้ายคลึงกันเลยใบมันคล้ายคลึงกันเลยกัญชงตัวผู้กับกัญชงตัวเมียต่างกันอย่างไรอ๋อตัวผู้มันจะออกดอกก่อนตัวผู้มันจะออกดอกก่อนส่วนตัวแม่ก็คือแกตัวผู้พอออกดอกหมดปุ๊บแกจะเริ่มแห้งไปเลยส่วนตัวผู้จะอยู่ตัวแม่มันจะอยู่ยาวพออยู่ยาวแล้วมันจะมีเม็ดของมันอยู่บนสูงสุดกับตรงยอดของมันกัญชงกับกัญชาเนี่ยต้นอะไรสูงกว่ากันต้นกัญชงมันจะสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าถ้าเป็นกัญชาจะเตี้ยๆเตี้ยแล้วกัญชงเขาจะตัดอายุเท่าไหร่กัญชงกัญชงเขาจะตัดประมาณ80วันส่วนที่เหลือเขาจะตัดต้นที่ว่ามันเล็กต้นใหญ่ๆคือเขาจะเก็บไว้เป็นทำพันธุ์ถ้าทำพันธุ์ก็ต้องรอจนกว่าจะแห้งประมาณ100วัน100กว่าวันถ้าแห้งปุ๊บก็เริ่มไปตัดมาแล้วก็ค่อยไปตีเป็นเม็ดเข้ามาเก็บไว้ปลูกปีหน้า